รายการ Happy Map เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุน Happy Map ช่วงที่1โดยอีกสิ่งดีๆที่เข้าใจ AIS 3G 2100ยิ่งลายยิ่งใกล้เซเว่นเซ่นขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Happy Map ค่ะวันนี้เนี่ยน้องต่อก็ยังอยู่กันที่นี่นะคะที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะรายการ Happy Map ของเรากับทริปนี้ของเราค่ะชมวิวทิวลมหนาวแอดเขาค้อทะเลหมอกแน่นอนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่การเดินทางของเรามาเลยแล้วก็มาพักกันที่อำเภอวิเชียรบุรีน้องต่อพาไปไปชิมเนาะเป็นไก่ย่างสูตรดั้งเดิมแล้วก็เป็นร้านแรกๆเลยนะคะของอำเภอวิเชียรบุรีหลังจากนั้นก็จะมีไก่ย่างวิเชียรบุรีออกมาเต็มเลยกับร้านไก่ย่างตะแป้สาขา2นั่นเองฮะก็ถือว่าอิ่มเอมอร่อยมากเดินทางกันต่อมาต่อเนื่องกันที่เดอะเซนส์ค่ะที่นั่นเนี่ยเราได้ชมวิวทะเลหมอกแถมได้เป็นที่พักที่เรียกได้ว่ามีความเป็นส่วนตัวสุดๆเลยหมอกนี่คือสัมผัสมาที่ระเบียงบ้านน้องโตเลยนะคะแล้วก็สัมผัสอากาศเย็นกันแบบเต็มที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่ชื่นชอบมากในสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องของไร่สตรอเบอรี่เพราะว่าคือคุณลุงหยัวน่ารักมากเลยเจ้าของไร่สตรอเบอรี่แล้วก็มาเก็บสตรอเบอรี่กันสดๆเลยฮะแล้วก็ได้รู้เรื่องราวของสตรอเบอรี่เยอะแยะเลยก็ถือว่าเป็นทริปนึงที่ถือว่าครบในรูปแบบนึงเลยนะคะต่อเนื่องกันมาสัปดาห์ที่2ที่นี่คือเลสแอเรียค่ะรูท12แน่นอนค่ะใครที่มาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต้องมาแวะที่นี่เรื่องราวของที่นี่ไม่ได้เป็นเลสแอเรียธรรมดาสำหรับน้องตัวเองนะคะที่นี่ขอเรียกได้ว่าเป็นเลสแอเรียในสไตล์อเมริกันที่เรียกได้ว่าจะเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเรื่องราวของเลสแอเรียแล้วเป็นสไตล์อเมริกันจะเป็นยังไงวันนี้เนี่ยน้องตัวได้พาคุณผู้ชมมาเขาเรียกได้ว่ามาสัมผัสสไตล์อเมริกันแท้ๆที่นี่แน่นอนค่ะแล้วก็เรื่องราวของวันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างต้องติดตามตลอดทั้งรายการสำหรับในเดือนนี้ค่ะแพ็กเกจที่จะแจกกันนะคะคือ The Warehouse Bangkok นั่นเองค่ะอยากมาเที่ยวเมืองหลวงของเราใครที่ติดตามรายการในเครือของ Law Awake Production เนี่ยนะคะจะมีการเฟรนด์ทริปวันที่5ธันวาวันพ่อแล้วก็วันในส่วนของวันรัฐธรรมนูญเราเที่ยวเมืองหลวงกันตรงถนนมหานพนะคะแล้วก็จะมีที่พักคือ The Warehouse อาหารอร่อยมากคือร้านโฟกลิฟที่อยู่ด้านล่างของThe Warehouse นั่นเองบอกได้เลยว่าแจกแพ็กเกจค่ะ2วัน1คืนแล้วมีในเรื่องของบัตรรับประทานอาหารมูลค่า 1,000 บาทด้วยแต่ว่าเงื่อนไขกติกาคำใบ้จะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเข้าไปติดตามในแฟนเพจของเราค่ะ Happy Map TV ค่ะเอาล่ะเกริ่นกันมาประมาณนึงกับทริปนี้ของเราวันนี้ว่าที่นี่จะเป็นเลสแอเรียสไตล์อเมริกันเรื่องราวของสไตล์อเมริกันมันมีอะไรยังไงบ้างวันนี้รับรองว่าเข้มข้นแน่นอนค่ะเอาล่ะจากตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันค่ะไปเลยค่ะไปของชื่อคืออะไรคะในนี้มีของสะสมอยู่บ้างไหมคะมีเกือบครึ่งตู้ละทีนี้ว่าในเรื่องของ Dream Catcher คือหรือดักจับความฝันคือลักษณะของรถบ้านเนี่ยเขามีเรียกกันหลายแบบก็อย่างที่บอกคือเขามีเป็นเครือข่ายในประเทศไทยมีคนที่มีรถบ้านแบบนี้ค่ะเราจะเห็นสีสันแบบนี้แน่นอนค่ะเป็นเส้นสมุนไพรที่ไม่ได้เป็นสีผสมอาหารแหละมันเด็ดที่เราต้องมาร้านนี้เพราะว่าคือเส้นมีเฉพาะที่นี่นี่คือเส้นขนมจีนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าดองแดงเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวเนาะแต่เป็นน้ำยาสมุนไพรเอาละค่ะบอกแล้วว่าเรามากันที่นี่เลสแอเรียที่มีสไตล์เป็นแบบอเมริกันเรโทรแต่อย่างที่บอกคือที่นี่คือเป็นร้านขายของฝากเห็นไหมคะเป็นซูเวเนียร์เป็นเวสเทิร์นช็อปแบบนั้นค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยรูท12ก็จะมีร้านขายของฝากที่เป็นแบบเป็นของพื้นที่อย่างร้านที่เป็นของไร่ BM อย่างเงี้ยเรื่องของมะขามของฝากต่างๆนานาเยอะแยะเลยคือมาที่นี่เนี่ยเหมือนกับว่าได้ครบเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราบอกแล้วว่าเลสแอเรียของที่นี่ค่ะรูท12เป็นสไตล์เมกะเรโทรเรียกได้ว่าทั้งจะเป็น1เดียวในประเทศไทยและเป็นที่แรกด้วยเพราะฉะนั้นของฝากที่เป็นสไตล์อเมริกันมันจะเป็นยังไงและที่นี่เขาบอกได้เลยว่าเจ้าของเนี่ยไปอยู่ประเทศอเมริกาเนี่ยนะคะคือแบบอยู่มานานมากไม่ใช่แค่เป็นแค่ร้านขายของฝากยังเป็นเหมือนกับบางอย่างเป็นของสะสมเขาด้วยน่าสนใจค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านแล้วทักทายเจ้าของร้านกันแล้วเดี๋ยวเข้าไปพูดคุยกันข้างในดีกว่าไปค่ะ
วันนี้มีของสะสมอยู่บ้างไหมคะมีเกือบครึ่งตู้แหละทีนี้ว่าในเรื่องของ Dream Catcher คือหรือดักจับความฝันบรรยากาศแบบนี้นะขอบอกว่าด้านหลังนี่เป็นเขาคอแล้วลานที่เห็นเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องราวของรถบ้านสนับสนุน Happy Map ช่วงที่2โดยมอบแบรนด์รังนกแท้ที่ได้รับการยอมรับในระดับ World Class Selection มั่นใจทรงไหนก็เท่สุด Gatsby Moving Rubber The Snow Queen สงครามราชินีหิมะวางจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD DVD Vanilla และ DVD ฉบับสากลโดย United Home Entertainmentสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เป็นเจ้าของร้านดีฮุสตันป่ะคะครับชื่อร้านเลยใช่ไหมคะชื่อร้านเลยครับโอเคที่มาที่ไปของชื่อคืออะไรคะที่มาที่ไปของชื่อคือผมไม่ได้ชื่อเล่นชื่อแดงอ๋อแล้วก็ผมอยู่ฮุสตันประมาณเฉพาะร้านฮุสตันอยู่4ปีพี่แดงเปิดร้านนี้เนี่ยต้องมีของที่ขายเป็นสไตล์เป็นวินเทจเป็นแบบสไตล์ด้วยใช่มั้ยคะครับเมนูมีของสะสมอยู่บ้างมั้ยคะมีเกือบครึ่งตู้ละเอาชิ้นเด็ดชิ้นโปรดหนูขอดูหน่อยดีกว่าชิ้นเด็ดชิ้นโปรดจริงๆแล้วมันอยู่ที่บ้านแต่ที่ห่วงที่ไม่ขายคือชิ้นนี้อ่ะทำไมอ่ะคะนี่ไหนคะมันเป็นสเปอร์ประจำรัฐของเท็กซัสนะเอาสลักลายต่างๆด้วยมือครับทีนี้ว่าในเรื่องของ Dream Catcher คือหรือดักจับความฝันเป็นความเชื่อของกลุ่มอินเดียนโดยตรงเลยโดยตรงเขาว่าจะดักสิ่งชั่วร้ายเพื่อไม่ให้เข้ามากรองสิ่งชั่วร้ายออกไปแล้วนำสิ่งที่ดีเข้ามาเขาเชื่อกันอย่างนี้ฮะนี่ก็ถือว่าอย่างที่บอกคือทำไมถึงมาอยู่ในร้านนี้เพราะว่าที่มาที่ไปของเขามาจากกลุ่มของอินเดียนแดงเลยอ่ะรู้12เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็น less area ที่ถือว่าครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซื้อของฝากมันจะเป็นในเรื่องของที่พักจุดชมวิวในแบบนั้นค่ะซึ่งจะเป็นลักษณะของที่พักที่เรียกว่าโมเตลแล้วก็ใช้ชื่อว่าโมเตล12ค่ะคำว่าโมเตลเนี่ยในไทยก็จะมีความหมายอย่างนึงแหละซึ่งประเทศอเมริกาเนี่ยนะคะก็จะมี2ฝั่งเนี่ยคือเดินทางกันไประหว่างรัฐเนี่ยก็จะมีที่พักระหว่าง2ข้างทางอย่างเงี้ยค่ะก็คือขับรถไปจอดเช็คอินเข้าพักเลยจอดเลี้ยวรถปั๊บจอดเช็คอินเข้าพักเลยนี่คือลักษณะของโมเตลเพราะว่าเขาเอาคำว่าโฮเทลแล้วก็มอเตอร์มาผสมกันนั่นเองค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยรู้12ก็มีในส่วนที่พักที่เรียกว่ามอเตอร์โฮมพูดถึงตรงนี้เนี่ยสงสัยนะคะว่ามอเตอร์โฮมคืออะไรแน่นอนวันนี้ค่ะรายการแฮปปี้แมปไปไขข้อข้องใจกันแบบโดยละเอียดเลยว่ามอเตอร์โฮมนั้นมันคืออะไรคะบรรยากาศแบบนี้นะขอบอกว่าด้านหลังนี่เป็นเขาคอแล้วลานที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวของรถบ้านคือลักษณะของรถบ้านเนี่ยเขามีเรียกกันหลายๆแบบค่ะก็จะมีในส่วนของอย่าง RV เนี่ย RV จะเป็นรถที่เป็นมีตัวรถแล้วก็จะพ่วงต่อกับข้างหลังที่เป็นบ้านจะมีในส่วนของที่เรียกว่ามอเตอร์โฮมก็คือคนขับอยู่ข้างหน้าติดกันเลยกับที่นอนที่อยู่ข้างหลังแล้วก็จะมีในส่วนบางทีก็เรียกว่าเป็นแคมปิ้งคาร์ลักษณะมันคือขับไปที่ไหนพักนอนที่นั่นลานนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะคะเป็นจุดที่เรามาชมวิวกันถ่ายรูปแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นจุดที่พักรถถ้าจะมาพักเครือข่ายของรถที่เป็นรถบ้านเนี่ยสามารถมาเสียบไฟพักใช้น้ำใช้ไฟได้ในแบบนั้นค่ะก็เป็นเครือข่ายที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่นี่คารุ12แต่ว่าใครที่ไม่มีรถบ้านที่นี่มีที่พักที่เป็นแบบนั้นแล้วก็เป็นลักษณะเป็นรถจริงๆนะแต่นี่เป็นลักษณะของเป็นตัวที่พ่วงข้างหลังที่เรียกว่า RV หน้าตาจะเป็นยังไงแล้วภายในเนี่ยมันเป็นยังไงมันนอนได้จริงหรือเปล่าห้องน้ำมันจะเป็นยังไงนึกภาพไม่ออกเหมือนกันไปดูพร้อมๆกันค่ะไปก็อย่างที่บอกคือเขามีเป็นเครือข่ายในประเทศไทยมีคนที่มีรถบ้านแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าเป็นสมาคมใครที่จะมาท่องเที่ยวแล้วก็ขับรถแบบรถบ้านแบบนี้มาจอดน้ำไฟต้องมีน้ำมีไฟเพราะเป็นบ้านต้องนึกถึงรู้ว่าเรามาที่นี่อย่างที่บอกคือ Bless Area Route 12และก็จะเป็นที่พักสไตล์แบบนี้ที่นี่ก็สามารถทำกับข้าวได้อะไรได้นะคะแล้วก็จะมีอย่างด้านหน้าเขาก็มีร้านอาหารมีอะไรอยู่แล้วอะค่ะก็สามารถที่จะ
จะไม่ทำเองก็ได้จะมาพักเฉยๆเอาบรรยากาศก็ได้แล้วก็คือไปทานอาหารในส่วนของในรูท12ก็ยังได้นี่เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น้องโตคิดว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วก็ตอบโจทย์ของคำว่ารูท12เนี่ยเป็นเลสแอเรียที่เป็นสไตล์ของอเมริกันเรโทรจริงๆค่ะพูดถึงในเรื่องของแฟนเพจของรายการ Happy Map TV ค่ะน้องโตต้องขอขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าถือว่าแฟนเพจของเราเนี่ยทำหน้าที่ถือว่าเป็นสื่อกลางระหว่างน้องโตเองกับแฟนๆรายการนะคะน้องโตก็จะเข้าไปอ่านตลอดเลยก็รู้สึกแบบว่าเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วก็ทีมงานมากๆเลยฮะเราจะเห็นตลอดว่าวันนี้จะมีคอมเมนต์ที่พูดถึงครูน็อตเป็นกำลังใจให้ครูน็อตพูดถึงลูกศิษย์อะไรแบบนี้คือย้อนกลับไปนะคะสักประมาณ2ปีแล้วน้องโตไปเป็น Voice Trainer ในบ้านของ AF แล้วก็จะมีลูกศิษย์ลูกโซ่กับครูน็อตในแบบนั้นค่ะแล้วก็แฟนๆ AF น่ารักมากๆเขาก็ติดตามกันมาได้ดูรายการกันด้วยถือว่าแบบโอ้แล้วก็เป็นกำลังใจให้เรามาตลอดตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้เนาะเมื่อกี้พอเปิดไปเห็นในแฟนเพจของรายการแล้วก็จะเห็นหลายๆคอมเมนต์อย่างที่บอกเดี๋ยวเราลอง FaceTime หาน้องโซ่ค่ะน้องโซ่ AF 9สวัสดีครับคุณน็อตเป็นไงบ้างอยู่ไหนเนี่ยอยู่เขาคอมาถ่ายรายการโอ้ยหนาวเหรอครับใส่หมวกใส่แว่นเต็มเหนียวเลยค่ะเย็นที่โซ่อยู่ไหนอ่ะผมอยู่ในห้องน้ำครับกำลังแต่งตัวครับวันนี้จะไปงานครับแต่กำลังจะเซตผมอยู่กับครูใส่ว่าเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเซตแบบไหนดีครูมันมีหลายกระปุกมากเลยจะไปงานอะไรอ่ะเป็นงานตอนบ่ายครับเป็นงานเกี่ยวกับแบบเกาหลีคอร์เรียหน่อยครับดูนะครับมีหลายกระปุกเลยนั่นเป็น Gatsby Moving Lover ใช่ปะใช่สีเทาครูสีเทามันจะเป็นช่อๆไปนะครูมันจะเป็นแบบด้านๆอ่ะแต่ว่างานวันนี้มันเป็นแบบเกาหลีครูถ้าเป็นสไตล์แบบพองๆโปร่งๆดูแบบเท่ๆจะเป็นอันไหนได้บ้างมองเป็นแบบแอรี่สไตล์ครูแบบพองๆหล่อๆเกาหลีเลยอ่ะโอ้โหภาษาอังกฤษดีแอรี่สไตล์ออกมาเป็นสไตล์แอรี่สไตล์คือเป็นแบบโปร่งๆใช่ป่ะดูแบบเวิร์คอันนี้เอาวันนี้ดีกว่าเฮ้ยแค่แป๊บเดียวนี่แบบว่ายังกับแบบมีช่างมืออาชีพมาเซ็ตให้อ่ะดูดิครูรอโอเคนะครูแล้วปีใหม่นี้ครูไปเที่ยวไหนมั้ยครับปีใหม่อ่ะไม่รู้อาจจะทำงานแต่โซ่น่าจะงานเยอะใช่มั้ยครับปีใหม่ดูแลตัวเองนะโซ่ให้แฟนคลับรักโซ่เยอะๆมีงานเยอะๆโดยสุขภาพแข็งแรงน่ะสาธุมาเจอนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊ายบายเอาละค่ะมาถึงตรงนี้มาพูดถึงเรื่องของตรงหน้าเราดีกว่าว่าพูดถึงเรื่องร้านขนมจีนมันเด็ดที่เราต้องมาร้านนี้เพราะว่าขอบอกอันนี้เด็ดๆมากสีชมพูที่เห็นฮะสีชมพูเนี่ยมาจากตัวนี้เขาเรียกว่าผักปังสนับสนุน Happy Map ช่วงที่3โดยน้ำนมถั่วเหลืองไวตามิลธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนSpeckle The Turbo Solus ฟูงไดโนเสาร์เจ้าพิภพว่าจะไหนแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD DVD วานิลา DVD ฉบับสากลและบลูเรย์โดย United Home Entertainment ที่นี่คือร้านขนมจีนเจสันหรือเจสันเขาบอกนิดนึงว่าอำเภอหล่มสักนะให้ข้อมูลนิดนึงว่าเป็นเหมือนเป็นศูนย์กลางระหว่างการที่จะเดินทางขึ้นไปทางไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์หรือว่าจะไปทางอีสานของเราก็อย่างเลยหรือว่าขอนแก่นอย่างเลยก็จะมีอย่างภูเรือสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอยู่แล้วค่ะหล่มสักเหมือนกับเป็นศูนย์กลางแล้วเขาบอกว่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเกษตรกรรมนะครับมันจะมีเรื่องของผักต่างๆนานาเนี่ยคือถูกส่งถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเข้าสู่กรุงเทพมหานครเข้าสู่อย่างตลาดไทยแบบนั้นค่ะเอาละค่ะมาถึงตรงนี้มาพูดถึงเรื่องของตรงหน้าเราดีกว่าว่าพูดถึงเรื่องร้านขนมจีนเราจะเห็นสีสันแบบนี้แน่นอนค่ะเป็นเส้นสมุนไพรที่ไม่ได้เป็นสีผสมอาหารแหละมันเด็ดที่เราต้องมาร้านนี้เพราะว่าเจสันเนี่ยต้องขออนุญาตเรียกว่าคุณแม่นะคะคุณแม่เขาคิดขึ้นมาเป็นเจ้าดั้งเดิมที่คิดเส้นสมุนไพรแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกับเป็นต้นตำรับเลยก็ว่าได้สีสันที่เห็นแบบนี้เข้ามาจากธรรมชาติเขาบอกอันนี้เด็ดๆมากสีชมพูที่เห็นฮะสีชมพูเนี่ยมาจากตัวนี้เขาเรียกว่าผักปังเมื่อมาบีบีเนี่ยเอาสีที่เป็นสีชมพูเนี่ยเอามาทำเป็นเส้นแล้วก็จะมีเฉพาะหน้าหนาวเพราะฉะนั้นคือถ้ามีสมุนไพรตัวไหนยังไงที่ออกมาบางฤดูกาลคุณแม่ก็จะเอามาทำเป็นเส้นสีเหลืองก็จะเป็นฟักทองค่ะสีม่วงก็จะเป็นอัญชันสีเขียวก็จะเป็นใบเตยส้มนี่ก็จะเป็นแครอทอันนี้คือเรื่องราวว่าทำไมต้องมาเพราะว่า
จสันคือต้นตำรับของเส้นขนมจีนที่เป็นเส้นสมุนไพรเด็ดตรงนี้คือเส้นมีเฉพาะที่นี่นี่คือเส้นขนมจีนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าดองแดงแล้วที่เด็ดเลยอันนี้ฮะเป็นเหมือนเศษขนมแป้งเนาะเวลาที่ทำเส้นสดแต่ว่าลักษณะเนี่ยดันไปคล้ายกับหงอนไก่ไก่ตัวผู้เนี่ยจะมีหงอนซึ่งชาวหล่มสักเขาเรียกไก่ตัวผู้ว่าไก่โอกก็เลยกลายไปเรียกว่าเส้นไก่โอกแบบนั้นค่ะน้ำยาที่เห็นใสๆแบบนี้นะคะเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวเนาะแต่เป็นน้ำยาสมุนไพรก็จะมีกระชายมีหัวหอมมีหลายๆอย่างดีต่อสุขภาพตะไคร้อะไรแบบนั้นที่มาที่ไปคืออย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นปลาร้าเอาไปต้มจากน้ำปลาร้าข้นๆนะก็จะใส่สมุนไพรเข้าไปแบบนั้นแล้วก็สุดท้ายก็ทำให้กลิ่นปลาร้าเนี่ยลดลงแล้วก็จะมีกลิ่นของสมุนไพรเข้ามามันจะลงตัวกันพอดีเลยที่ต้องมาแล้วต้องสั่งไม่ว่าจะเป็นอย่างหมูแดดเดียวไข่ต้มยางมะตูมลูกชิ้นปูทอดต้มหมูแล้วก็จะมีตรงนี้คือปลาดุกต้มสมุนไพรอันนี้เนี่ยเป็นไส้กรอกในสูตรของหล่มสักแต่ว่าลักษณะหน้าตาจะคล้ายๆกับไส้อั่วนี่คือทั้งหมดทั้งมวลในแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ารสชาติต้นตำรับนี่เป็นยังไงค่ะอร่อยมากอร่อยมากมากนี่น้ำจิ้มที่เป็นแบบว่ามะขามเป็นสูตรแบบมะขามเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติเป็นยังไงคือการจะพูดคำว่าอร่อยเนี่ยมันก็เป็นคำที่ต้องพูดว่ามันอร่อยจริงๆแต่ว่ารสชาติเนี่ยที่บอกว่ามันอร่อยขนาดไหนคุณผู้ชมต้องมาลองเองแต่มันมีเรื่องของอันนี้น้ำยาสมุนไพรเขามีวิธีการรับประทานค่ะน้ำยาสมุนไพรเนี่ยอยากให้นึกถึงว่าน้ำยาเนี่ยเป็นเหมือนกับน้ำซุปความหมายก็คือว่าเอาเส้นเนี่ยนะคะใส่เข้าไปแล้วเราก็ตักน้ำซุปน้ำยาใส่แล้วปรุงรสได้แบบก๋วยเตี๋ยวเลยจะมีนี่พริกป่นน้ำปลาน้ำตาลอยู่ฝั่งนี้นี่ไม่เคยทานเหมือนกันไหนลองดูฮะมาชิมกันดูว่าเมื่อทานกับขนมจีนแล้วจะเป็นอย่างไรชอบมากถ้าให้เรียงลำดับน้ำยาที่ชอบทั้งหมดเนี่ยขอให้แบบอยู่ติดอยู่ในชาร์ตเนี่ยนะฮะของตัวเองเนี่ยให้ที่หนึ่งหมดเลยอร่อยมากนะเพราะอย่างที่บอกคือน้ำยาแต่ละอย่างเขาจะมีรสชาติที่ต่างกันออกไปมีกลิ่นที่ต่างกันออกไปฮะถ้าจะให้จบเรื่องกระบวนความของร้านเจสันหรือว่าเจสันเนี่ยของหวานต้องมีปิดท้ายขนมเทียนแก้วค่ะขอบคุณคุณแม่มากเลยว่าน้าโตเป็นคนที่ทานแล้วก็ต้องมีขนมหวานปิดท้ายเพราะฉะนั้นถือว่าครบเลยพอมาถึงตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าไม่แปลกเลยที่ทำไมขนมจีนร้านนี้เนี่ยนะคะร้านเจสันหรือเจสันเนี่ยถึงโด่งดังมากถึงขนาดที่ว่าเคยถวายให้กับสมเด็จพระเทพมา2รอบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคือเป็นการการันตีได้ถึงความอร่อยแล้วก็สมเด็จพระเทพเนี่ยเคยบีบเส้นสดๆของที่ร้านนี้มาแล้วด้วยปิดท้ายกันไปแบบสวยงามแบบนี้แล้วก็อร่อยแต่ยังไม่อิ่มเพราะว่าชิมไปนิดเดียวเองเดี๋ยวจะต้องมาอิ่มอีกทีหลังจากที่ถ่ายรายการเสร็จแล้วท้ายรายการกันไปแบบแฮปปี้สุดๆนะคะสำหรับทริปนี้ค่ะชมวิวชิลลมหนาวแอดเขาคอทะเลหมอกค่ะถือว่าเต็มอิ่มนะคะในเรื่องราวของการท่องเที่ยวที่นี่ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและก็ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์นี้เนี่ยถือได้เลยว่าครบรสไม่ว่าจะเป็นร้านไก่ย่างตะแปะ2ค่ะซึ่งเป็นไก่ย่างวิเชียรบุรีชื่อดังแล้วก็แสนอร่อยถือว่าเป็นต้นตำรับของไก่ย่างวิเชียรบุรีเลยค่ะจนไปถึงที่พักบรรยากาศดีๆวิวสวยๆที่เรียกว่าหมอกเนี่ยนะคะขึ้นมาสัมผัสเราอย่างถึงตัวอย่างที่นี่ค่ะ The Sense View ทะเลหมอกเขาคอค่ะรวมถึงคุณลุงหยวนด้วยนะคะชาวเขาเผ่าโมงที่แสนน่ารักค่ะที่ไร่สตรอเบอรี่เขาคอด้วยค่ะเอาล่ะจนถึงสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับรูท12ค่ะ Les Area ที่เป็นสไตล์อเมริกันในแบบนี้ฮะและก็สุดท้ายค่ะปิดท้ายที่ขนมจีนลมสักต้นตำรับเส้นสมุนไพรอยากให้มาตามทริปนี้ของเราค่ะรับรองว่าประทับใจแน่นอนค่ะเอาล่ะอีกไม่นานค่ะจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่และปี2557น้าโตและก็ทีมงานค่ะขออวยพรค่ะขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆค่ะสุขกายสุขใจค่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองแล้วก็ร่ำรวยมิตรภาพนะคะพูดกันมาถึงตรงนี้ค่ะแน่นอนเรื่องราวของแพ็กเกจในรายการที่จะแจกกันก็มีแน่นอนให้เข้าไปติดตามกติกาได้เลยค่ะในแฟนเพจของเรา Happy Map TV ค่ะฝากเอาไว้เลยค่ะสำหรับปีหน้าเรายังอยู่กับคุณผู้ชมกันต่อค่ะแต่ว่าจะอยู่ในช่องทางไหนนั้นขอให้ติดตามในแฟนเพจของรายการนะคะสุดท้ายของรายการแล้วค่ะขอบคุณมากๆตลอด1ปีที่ผ่านมาขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีทุกๆท่านค่ะขอขอบคุณทุกๆสถานที่เลยค่ะที่อยู่คู่กับเรามาโดยตลอดขอขอบคุณแฟนๆรายการที่น่ารักทุกๆคนค่ะพบกันใหม่ในปีหน้า2557ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนค่ะ